นายเยี่ยมยอดศรีมันตะนะคะระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมให้เป็นประชาธิปไตยคือจุดเริ่มการปฏิรูปค่ะส่วนรถแมพของนายอภิสิทธิ์นั้นที่เสนอนั้นก็เป็นเพียงลีลานักการเมืองที่ต้องการพื้นที่ยืนทางการเมืองเท่านั้นค่ะนายเยี่ยมยอดศรีมันตะที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติกล่าวกับทีมข่าว DNN ถึงข้อเสนอการหาทางออกประเทศหรือรถแมพของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันโดยระบุว่าการเสนอให้คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะและให้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเพื่อให้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนหรือรัฐบาลเฉพาะการมาบริหารจัดการเลือกตั้งแล้วเข้าสู่การปฏิรูปที่ไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งสอดรับกับแนวทางของม็อบประชาธิปัตย์โดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏเป็นเพียงลีลาการเมืองแบบพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการพื้นที่ยืนทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์เท่านั้นพร้อมกันนี้ก็ฝากให้นายอภิสิทธิ์ไปศึกษาหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองให้ตกผลึกเสียก่อนไม่มีราคาหนึ่งคืออภิสิทธิ์วันนี้ฐานะอภิสิทธิ์ไม่มีฐานะในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นแม้จะต่อรองกับฝั่งสุเทพหรือต่อรองกับฝั่งรัฐบาลก็ไม่ได้ทำไมไม่มีราคาต่อรองเพราะคนไม่เชื่อแล้วคนเห็นพฤติกรรมคนเห็นอะไรมันหมดแล้วไงคุณจะเสนอแบบหน้าตาหล่อเหลายังไง1 2 3ประเด็นโอ้โหเท่มากแต่มันไม่มีทางชนะเพราะคุณไม่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแม้แต่คำเดียวคุณพูดแค่เลือกตั้งวันนี้เลื่อนไปเป็นกี่วันโรดแมพไร้สาระคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือมากหน่อยไปยอมรับความคิดคนอื่นมากหน่อยที่เขาต่อสู้มาตายบนภูพานในกี่คนเขาอยากได้ประชาธิปไตยตายบนถนนราชดำเนินกี่คนเขาอยากได้ประชาธิปไตยก็ต้องเป็นมันศึกษาให้เกียรติเขาคนที่เขามาตายไม่ใช่ว่าพวกโจรชุดดำมาฆ่าอันนี้มันพูดกันไม่ได้แล้วพูดไม่ได้คุณไม่ยอมรับขบวนการประชาชนไม่ได้ประชาชนเขาต่อสู้ลุกต่อสู้มาตั้งแต่ไหนแต่พ.ศ.ไหนก่อน2475ใครลุกขึ้นมาต่อสู้หลัง2475ใครลุกขึ้นมาหลังจากนั้นขบวนการพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทยทำไมมันล้มเหลวนายเยี่ยมยอดระบุด้วยค่ะว่าการปฏิรูปต้องมาจากประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยและไม่สามารถปฏิเสธนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้โดยอาจใช้รัฐบาลผสมในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมให้เป็นประชาธิปไตยสภาสสรนำมาการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่แก้เฉยๆต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตยเรื่องขบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ครางแคลงใจของประชาชนอยู่ทุกวันนี้มันโยงไปถึงเบื้องหลังของที่มาของกระบวนการยุติธรรมที่มาของศาลซึ่งมันไม่ได้ยึดโยงประชาชนอีกตรงนี้เนี่ยมันจะทะลุอยู่แล้วนี่ประชาชนเขาทะลุแล้วช่วงนี้เพราะการปฏิรูปที่ว่าถึงนี้ก็คือการสร้างประชาธิปไตยเป็นเรื่องถ้าคุณอยากปฏิรูปโดยผ่านกระบวนการนักการเลือกตั้งมาก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเป็นนักการเมืองทำไมจะต้องกลัวประชาชนทำไมกลัวการเลือกตั้งประชาชนนี่คือมวลบุพผาประชาธิปไตยที่หอมหวนของนักการเมืองมันถึงจะถูกต้องสำหรับการเมืองในช่วงเดือนนี้ที่มีความเข้มข้นค่ะนายเยี่ยมยอดยืนยันว่าขบวนการประชาธิปไตยคนเสื้อแดงที่ยึดกุมหลักการและแนวทางที่ถูกต้องจะประสบชัยชนะในที่สุดแม้ไม่มีใครรับประกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้การปฏิวัติประชาธิปไตยที่แท้จริงจะต้องให้ประชาชนเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสังคมเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยและขบวนการคนเสื้อแดงเป็นพลังก้าวหน้าที่จะเปลี่ยนผ่านสังคมใหม่ได้ขณะที่ฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยที่ไม่มีความชอบธรรมที่จะยืนอยู่บนเวทีการเมืองและหมดตัวเลือกหรือไม่มีบุคคลในเครือข่ายที่มีศักยภาพเพียงพอรวมถึงพลังมวลชนอนุรักษ์นิยมก็เหลือน้อยหรือมีเพียงฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นด้านนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้และไม่ใช่ข้อเสนอที่หาทางออกให้ประเทศ
มีแต่จะสร้างปัญหาให้เพิ่มมากขึ้นนายอภิสิทธิ์นั้นไม่มีความจริงใจในการหาทางออกของประเทศต้องการสร้างกระแสเท่านั้นความน่าเชื่อถือก็ลดลงกว่าเดิมมากทำให้เชื่อได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะใช้เหตุผลเรื่องนี้ประกาศไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.อีกส่วนพลเอกเอกชัยศรีวิลาสค่ะผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึงข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ว่าเป็นไปได้ยากและเป็นข้อเสนอที่ละหลวมมากบางข้อก็ไม่สามารถทำได้เช่นการให้นายกและคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำได้ส่วนข้อเสนอเรื่องการเลือกตั้งคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์กังวลเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะการเลือกตั้งแบบเดิมไม่สามารถทำให้พวกเขาชนะได้ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกม็อบประชาธิปัตย์กล่าวว่าทางม็อบประชาธิปัตย์ยังไม่รับและปฏิเสธแต่ประชาชนไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาเพราะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องพูดคุยกันและข้อเสนอดังกล่าวไม่มีอะไรขัดต่อการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ค่ะ